สวัสดีครับวันนี้ร้าน Sneaker and Running Thailand นะครับหรือ Sneak Run TH ของเรานั่นเองนะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าสายวิ่งนะฮะเป็นตัวท็อปเลยนะฮะ Nike Vaporfly 4% Finite นะครับตัวนี้นะฮะNike เนี่ย Vaporfly เนี่ยนะครับเราเคยรีวิวตัว 4% มาแล้วนะฮะแต่ตัวนี้เป็น Finite นะครับตัวนั้นเป็นผ้าแบบไม่ใช่ Finite นี่นะฮะสวยมากนะสีจี๊ดจี๊ดเลยนะครับนะฮะนี่เราออกมาจากกล่องกันเลยนะครับอันบ็อกกันเลยนะฮะสวยมากนะครับสีแบบสีทางหลวงเชียวนะครับสีส้มนะฮะสีส้มเลยนะครับสวยมากนะฮะสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเอารองเท้ามารีวิวให้ดูกันเลยนะครับตัวรองเท้าเนี่ยพื้นก็ยังเหมือน 4% นะครับแต่ว่าตัวผ้าเนี่ยที่ต่างกันออกไปเนี่ยก็คือผ้าที่เป็นไฟนิตนะครับตัวผ้าไฟนิตนะฮะตัวรองเท้าลักษณะจะเป็นรองเท้าสายเรซซิ่งนะฮะสายสเปดเลยนะครับโลโก้ Nike เขาจะต่ำลงมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวนี้นะครับก็ตัวรองเท้าเนี่ยเป็นแบบสลิปออนแล้วนะฮะไม่มีลิ้นแล้วนะครับไม่เหมือนตัว 4% ตัวเก่านะครับใครอยากทราบรายละเอียด 4% นะครับให้เข้าไปดูในช่องของเรานะฮะก็เซิร์ชดูนะครับก็จะมีตัว 4% นะครับตัวแรกอยู่นะครับตัวนี้เป็นไฟนิตนะฮะไม่มีลิ้นรองเท้าเชือกรองเท้าเนี่ยตัวเชือกรองเท้าเนี่ยด้านในเนี่ยก็จะมีเย็บให้อยู่นะครับโอ้สีมันแจ่มมากนะฮะหัวเชือกเป็นสีดำนะครับมีคำว่า Nike นะฮะคำว่า Nike อยู่นะครับตัวตรงนี้เป็นยืดนะฮะเป็นผ้ายืดนะครับตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยให้มันสวมใส่ง่ายนะฮะตัวนี้นะครับมีหูด้านหลังด้วยนะครับนี่นะครับตรงคำว่า racing ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเฟกแสงนะครับอย่างที่เราขึ้นหน้าจอให้ดูทางซ้ายมือเลยนะฮะเป็นรีเฟกแสงนะครับสวยมากนะฮะสวยมากตัวอินโซลเนี่ยนะครับก็จะติดกับตัวรองเท้านะฮะก็จะติดกาวหน่อยนะฮะแต่ผมแง้มๆให้ดูรายละเอียดการเย็บนะครับนี่นะฮะให้ดูรายละเอียดการเย็บนะครับตัวรองเท้านะฮะ 4% Finite นะครับตัว 4% ตัวเก่าก็จะมีเขียนตัวเลขตรงนี้นะฮะไว้เขียนตัวเลขตรงนี้นะฮะตัว Finite ไม่มีแล้วนะครับสวยมากนะฮะแล้วเบามากด้วยแต่รู้สึกผ้า Finite ตรงนี้มันจะหนากว่าตัว 4% ตัวเก่านะครับคือแล้ว Nike ก็แก้ปัญหาโดยการที่ทำตรงเนี้ยเย็บตรงเนี้ยให้มันหนาหน่อยนะครับตรงปลายเท้าเนี่ยฮะตรงผ้าหน้าเท้าเนี่ยเพราะว่าตัว 4% ตัวเก่าเนี่ยใช้ไปนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าหลายคนจะมีปัญหาตรงที่มันตรงผ้าเนี่ยนะครับอย่างที่เราขึ้นให้ดูซ้ายมือนะฮะตรงผ้าเนี่ยมันจะมีได้ข้างในแล้วมันจะแบบชำรุดง่ายไปหน่อยนะครับชำรุดนะครับก็ไม่ง่ายนะก็ใช้สักระยะวิ่งโอ้โหเป็น100โลแล้วนะครับแต่ Nike ก็แก้ปัญหาโดยการทำตรงนี้ให้มันหนาขึ้นนะครับให้มันหนาขึ้นนะครับสวยมากสวยมากนะครับ 4% นะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองสวมให้ดูนะฮะเดี๋ยวลองสวมให้ดูกันนะครับสักครู่นะครับครับก็เดี๋ยวผมจะลองสวมให้ดูนะฮะไซส์นี้ปกติแล้วผมเป็นคนใส่รองเท้าไซส์10 US นะครับไซส์10 US นะฮะแต่ตัวนี้ผมต้องใส่นี่นะฮะไซส์ 10.5 นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่ารองเท้ามันต้องเผื่อไหมนะครับก็ตอนนั้นใส่ผมใส่ตัว 4% นะฮะผมจะใส่10 US ตัวแรกนะครับที่ไม่ใช่ Finite นะฮะก็ใส่10 US นะครับอึ๊บเดี๋ยวลำบากหน้าดูนะครับผมจะลองใส่ให้ดูนะฮะว่าใส่แล้วมันเป็นยังไงนะครับใส่ตรงไซส์ไหมหรือต้องเผื่อไหมนะครับ
นะครับเดี๋ยวผมลองดึงเชือกก่อนนะครับเชือกสักนิดนึงนะเพื่อความกระชับปึ๊บเดี๋ยวสักคู่นี่เลยนะครับนี่ผมใส่ข้างซ้ายนะเดี๋ยวเอาข้างขวามาใส่กันนะฮะข้างขวานะครับผมขอคลายเชือกหน่อยรองเท้ามันจะกระชับมากนะมันจะกระชับกว่าตัว 4% ธรรมดานะครับเพราะว่าตัว 4% เขาจะมีลิ้นรองเท้าตรงนี้นะฮะแต่ว่าเวลาใส่ตัวเนี้ยต้องคลายเชือกออกสักโอ้ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเวลาจะใส่ครับแล้วก็ค่อยมัดเอานะค่อยมัดเอานะครับผมรัดเชือกก่อนนะก็จะตัวรองเท้าตัวนี้ก็จะกระชับกว่า 4% ตัวผ้าธรรมดานะครับใส่ปุ๊บรู้เลยนะฮะก็มันจะกระชับกว่านะครับผมว่านะคือใครใส่ตัวเนี้ยนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูอีกมุมหนึ่งกันดีกว่านะครับครับผมนี่ก็ใส่ให้ดูกันเลยนะฮะนี่นะครับผมใส่ตัว Vaporfly 4% ธรรมดาเนี่ยนะครับ 10US นะฮะแต่ว่าตัว Flyknit นะครับอย่างที่เคยบอกไว้ทุกคลิปนะครับถ้าเป็น Flyknit ให้เผื่อไซส์นะครับ 0.5 นะฮะให้เผื่อไซส์ 0.5 นะครับอภัยด้วยนะครับขอโทษด้วยนะนิ้วโป้งผมอยู่ตรงนี้นะตรงรูระบายอากาศตรงนี้พอดีนะครับซึ่งมันจะพอดีนะฮะถ้าฟิตกว่านี้คือเวลาวิ่งเนี่ยเจ็บแน่ๆนะครับนะฮะแล้วแบบเบามากนะครับนะฮะลักษณะเหมือนเดินเหยียบอยู่บนโฟมนะครับโฟมที่มันแน่นๆนะครับเบามากนะฮะเบามากนะครับอย่างที่บอกครับถ้าเป็นไฟนิตให้เผื่อ 0.5 นะฮะให้เผื่อ 0.5 นะครับสวยมากนะฮะนะครับนะฮะสีสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งรีวิวกันต่อนะฮะก็ลองไซส์ให้ดูกันแล้วนะครับสักครู่นะครับครับอย่างที่ผมสวมให้ดูเลยนะฮะก็จะเป็นรองเท้าเนี่ยต้องเผื่อนะครับต้องเผื่อเพราะว่าผมใส่ 4% ธรรมดาเนี่ยใส่ 10US นะฮะแต่ว่าถ้าผมใส่ Flyknit เนี่ยผมต้องใส่ 10.5US นะครับเพราะว่าเป็น Flyknit อย่างผมเคยรีวิวไปหลายๆคลิปแล้วนะครับก็รองเท้าที่เป็น Flyknit ควรจะเผื่อ 0.5 นะครับเพราะว่ามันจะแน่นนะครับผ้ามันจะเย็บแน่นหน่อยนะครับแล้วก็ตัวรองเท้านะครับก็ค่อนข้างที่จะต้องคลายเชือกเยอะเหมือนกันนะฮะเนี่ยคลายเชือกเยอะเหมือนกันเพราะว่าตัวรองเท้าเนี่ยเขากระชับอยู่แล้วนะครับกระชับอยู่แล้วคือเชือกเนี่ยเอาไว้มัดให้แบบรู้สึกให้แน่นมากขึ้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวรองเท้าเนี่ยสวมไปแล้วรู้สึกกระชับนะฮะไม่อึดอัดนะครับแต่ว่าใครที่ใส่เนี่ยต้องเผื่อนะครับไม่งั้นเจ็บนะฮะปลายเท้านิ้วโป้งเนี่ยผมจะอยู่ตรงนี้เลยนะฮะสำหรับผมนะผมใส่เผื่อแล้วนะปลายเท้าผมจะอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้นิ้วโป้งตรงนี้นะฮะถ้าเกิดไม่เผื่อเนี่ยผมว่าปลายเท้าผมน่าจะอยู่ตรงนี้แล้วเวลาวิ่งมันจะเจ็บนะครับจะเจ็บแล้วเมื่อกี้ผมใส่ถุงเท้าบางด้วยนะครับถ้าใส่ถุงเท้าหนาเนี่ยจะแน่นพอดีเลยนะฮะจะพอดีอีกขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะจะปลายเท้าจะขึ้นใหม่นิดนึงนะครับแต่ว่าใครใส่เนี่ยควรจะเผื่อนะครับควรจะเผื่อนะครับสำหรับ Flyknit นะฮะสวยมากด้วยนะครับใส่ Racing เมื่อกี้ใส่เดินดูเนี่ยเหมือนเดินอยู่บนโฟมเลยนะครับโฟมที่มันแน่นๆ นะครับแล้วมันเด้งอยู่แล้ว 4% เนี่ยมันจะผลักเราให้ไปข้างหน้าอยู่แล้วนะฮะ
ฮะคือเหมาะสำหรับสายคนที่วิ่งอยู่แล้วแล้วก็ต้องการทำความเร็วให้กับตัวเองเพิ่มนะฮะมันจึงรองเท้าจึงแบบโอ้โหมันเหมือนกับคือเราหยุดเฉยๆไม่ได้นะฮะจะให้พุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะนะครับก็ใครสนใจนะครับอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะครับที่ร้าน Sneaker and Running Thailand นะครับหรือ Sneaker Run TH ของเรานั่นเองนะฮะวันนี้เราขอจบการรีวิวนะครับ Nike Vaporfly 4% Flyknit นะครับสีส้มออริจินอลเลยนะฮะสีนี้สวยมากนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ